เมื่อวานนี้นะครับ16กุมภาพันธ์นะครับก็วันหวยออกพูดกันตามภาษาชาวบ้านนะครับหลายคนนี่ตั้งหน้าตั้งตารอบ่าย3โมงงวดนี้จะออกอะไรครับแต่ปรากฏว่าถ้าไปดูบรรยากาศตามแผงค้าลอตเตอรี่นะครับเมื่อวานนี้กับค่อนข้างเงียบเหงาคุณพัชรนครับคือแม่ค้าบอกว่าเหลือขายเต็มเลยปกตินี่แต่ละงวดนี่เขาก็จะขายหมดก่อนวันที่หวยออกเนี่ย 2-3 วันนะครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือทางกองสลากนะครับงวดนี้พิมพ์ลอตเตอรี่เพิ่มอีก20ล้านฉบับนะครับทำให้เหลือในตลาดค่อนข้างเยอะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันนะครับว่าทั่วประเทศเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรกันบ้างดูที่พิษณุโลกกันก่อนนะครับที่ตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะเงียบเหงาอันนี้คุณพระดลเห็นนะว่าแต่ละแผงนี่เหลือขายค่อนข้างเยอะเลยนะครับแม่ค้าท่านหนึ่งเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะครับว่างวดนี้เนี่ยเธอรับสลากมาขาย30เล่มต้นทุนที่รับมาก็ตกฉบับละ75บาทปกติเนี่ยคือจะขายหมดนะครับก่อนวันที่หวยจะออก 2-3 วันแต่งวดนี้นะครับการที่รัฐบาลนะครับเพิ่มสลากมาเกือบเท่าตัวเพื่อที่จะกระจายนะครับไปสู่พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยมากขึ้นปรากฏว่าทำให้เกิดปัญหาหวยล้นตลาดนะครับแล้วก็ขายไม่หมดคือแต่ละร้านนี่เขาก็พยายามที่จะระบายสต็อกให้หมดแล้วก็มีการปรับลดราคา คือปกติขายกัน80บาทนะครับก็ลดกันเหลือแค่70บาทแต่ก็ยังขายไม่หมดนะครับส่วนพ่อค้าหนึ่งท่านนะครับบอกว่างวดนี้ขายไม่ดีเลยฮะตัดสินใจนี่ขายกัน2ใบ150บาทเท่านั้นเพื่อเป็นการลดขาดทุนให้น้อยที่สุดครับเพราะว่าอะไรทั้งวันนี้วันนี้หวยอื่นจะขายไม่ดีทุกคนบอกขายไม่ดีเหมือนกันหมดเลยพี่ในขายงวดหนึ่ง10เล่มครับ10เล่มมันก็จะหมดหมดครับแต่วันนี้ยังไม่หมดเลยตอนนี้เหลือประมาณกี่เล่มตอนนี้เหลือประมาณอยู่3เล่มได้3เล่มได้ครับผม3 4เล่มครับผมประมาณ4เล่มประมาณ3 4เล่มนี่ๆแล้วเป็นโควต้าปกติหรือโควต้าอะไรโควต้าปกติครับแล้วก็ซื้อของมาด้วยครับครับผมซื้อต่อเข้ามาอีกทีนึงครับผมครับที่จังหวัดอุดรธานีนะครับชาวบ้านก็จะรู้กันว่าแหล่งขายลอตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดก็คือแยกหอนาฬิกาแหละครับปรากฏว่าไปกันที่แยกนี้ครับใกล้เวลาหวยออกหลากหลายร้านครับก็ถือว่ามีสลากเหลืออยู่เยอะทีเดียวแต่ละร้านก็ตั้งราคาขายไม่เท่ากันครับบางร้านก็ขายราคาเดิมคู่ละ80บาทบางร้านก็พยายามตัดราคากันลดลงไปเหลือ75บางร้านก็ลดลงไปเหลือ60บาทนะครับเจ้าของก็ออกมาบอกเล่าบอกว่าที่ผ่านมาปกติน่าจะขายหมดตั้งแต่วันก่อนหวยออกครับแต่ว่ารอบนี้เหลือเกือบทุกร้านคาดการว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุก็คือการที่คองกองสลากเนี่ยแหละครับพิมพ์เพิ่มอีก20ล้านฉบับแล้วก็งวดที่ผ่านมาบางคนกังวลว่าอาจจะเกิดการล็อกเลขขึ้นเรื่องล็อกหวยเหรอล็อกวันที่แล้วมีประมาณนั้นก็มีกระทือเสียงพูดอยู่ก็มีเสียงพูดอยู่ว่าล็อกฟังงวดที่แล้วมันก็เลยช้าเลยไม่มั่นใจนี่มาข้างบนก็สูงข้างล่างก็สูงของมันน่าเกลียดแต่มันก็ไม่รู้ว่าล็อกไม่ล็อกเราไม่รู้เราอยู่นี่เราคนไหนแล้วคนหน้าคิดว่าจะเป็นยังไงคนหน้าเหรอก็ถามว่าให้เราลงของมาเสี่ยงไหมก็อาจจะลงน้อยลงไม่เสี่ยงเพราะมันได้กำไรน้อยพอได้กำไรน้อยแล้วถ้ามันแข็งอย่างนี้อย่างนี้คือขาดทุนเหลือแบบนี้ไม่ใช่ว่าเหลืออยู่ทุนนี้อะไรนะเหลือนี่คือขาดทุนเลยพอเรากดหวยไม่ได้เราไปซื้อเราซื้อยี่ปัวเราไปซื้อยี่ปัวเขาส่งมาราคามันก็ดูดกว่าราคาต้นทุนอยู่แล้วพาไปดูอีกหนึ่งจังหวัดนะครับนครราชสีมานะครับโคราชนะครับก็แหล่งขายหลักๆเลยก็อยู่ที่หลังอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีครับบรรยากาศคือภาพรวมก็คึกคักนะครับมีคนมาซื้อลอตเตอรี่กันนะครับแต่ปรากฏว่าก็ยังเหลือขายค่อนข้างเยอะเหมือนกันบางร้านนี่ก็ปรับราคากันนะครับ75บาท70บาทก็มีเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นนะ4ใบ300บาทก็มีเราก็ไม่ค่อยที่จะเห็นบรรยากาศแบบนี้บ่อยๆครับคือบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเองก็บอกว่าต้องลดราคาแหละต้องเร่งขายเพื่อที่จะได้เงินคืนมานะครับเพื่อที่จะไปซื้อในงวดถัดไปก็ต้องการเฉลี่ยกันไปนะครับอยากให้ทางกองสลากเข้าปลาตรวจสอบกันหน่อยนะครับว่าพิมพ์ออกมาเยอะขนาดนี้มันก็ส่งผลกระทบเหมือนกันนะครับแต่ถ้าพิมพ์น้อยก็ไม่มีขายเดี๋ยวต้องไปดูกันนะครับว่าปริมาณที่เหมาะสมนั้นจะอยู่ที่สักเท่าไหร่นะส่วนนึงตัวพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสลากนะครับก็ต้องดูกำลังการขายของตนเองว่าปกติสถานการณ์แบบนี้ขายได้เท่าไหร่ก่อนที่จะขอโควต้าไปยังฝั่งธนาคารกรุงไทยนะครับกับ20ล้านฉบับที่มีการตีพิมพ์เพิ่มกันออกมาจะได้ไม่เกิดปัญหาแบบนี้นะครับ